ธอคือคนคนนั้นจริงๆไหมคนที่มีความหมายผมก็ไม่ใช่เจ้าชงเจ้าชาที่ไหนผมเตชิตเตชิตก็คือผมแค่นั้นแหละตอนเด็กๆแม่เคยเล่านิทานให้ฟ้าฟังนะคะแม่บอกว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อว่าเราจะได้เจอเจ้าชายแต่ขอแค่เราได้เจอความรักของเราก็พอตั้งแต่วันที่คุณมาช่วยฟ้าวันนั้นนะคะฟ้าได้เจอความรักของฟ้าแล้วค่ะผมก็ได้เจอความรักของผมเหมือนกันเป็นเจ้าหญิงของผมไหมผมพูดใหม่อยากเป็นเจ้าสาวของผมไหมว่าไงนะคะเราแต่งงานกันดีกว่าคุณชิดลืมเรื่องเจ้าชายของคุณไปซะไม่มีเจ้าชายไม่มีเจ้าหญิงอีกแล้วมีแต่คุณกับผมและเราสองคนอยู่ด้วยกันตลอดไปหลับให้สบายนะตาชิดไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแม่กับน้องจะดูแลทางนี้ทุกอย่างให้ดีที่สุดตอนนี้สภาพจิตใจของคุณชินเนี่ยแย่มากๆถ้าใครพูดถึงคุณชิดคุณชินก็จะไม่พูดด้วยแล้วก็เดินหนีทันทีคุณชินเขาคงยังทำใจไม่ได้ชีวิตของคุณชินเนี่ยมีคุณชิดอยู่ข้างๆมาตลอดคุณชินถึงได้สะเทือนใจมากจากการตายของคุณชิดผมว่าตอนนี้ข้างในจิตใจของคุณชินคงกำลังต่อสู้กันใจนึงก็รู้ว่าคุณชิดตายแล้วส่วนอีกใจนึงก็กำลังต่อสู้ที่จะไม่ยอมรับความจริงทำไมมันซับซ้อนจังอะจิตมนุษย์มันก็ซับซ้อนแบบนี้แหละสาคนเราแต่ละคนมันก็
มีวิธีที่รับมือกับความเจ็บปวดสูญเสียที่แตกต่างกันจากตำราจิตวิเคราะห์ที่ผมอ่านมาอาการของคุณชินตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวของคนที่ต้องเผชิญในความจริงที่เจ็บปวดหมายถึงหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับความจริงนั่นหรอใช่ช่วงนี้นะคุณชินอ่ะก็แทบจะไม่เข้าบริษัทเลยแถมที่งานศพคุณชินก็ไม่เคยไปงานสักคืนน่าเป็นห่วงคุณชินเขาเนาะหวังว่าเขาคงจะเข้มแข็งเร็วเมาแต่หัววันเลยนะพอได้แล้วเดี๋ยวก็เมาตายหรอกก็กินให้มันเมาจะได้ไม่ต้องนั่งรับรู้อะไรตั้งแต่พี่ชิดเสียเนี่ยเธอดื่มหนักทุกวันเลยใช่ไหมไม่ใช่ตั้งแต่ที่เขาตายแต่มันตั้งแต่ที่เขาบอกเลิกฉันไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยนะไหมโดยเฉพาะตั้งแต่ที่เธอโทรมาบอกฉันว่าเขาซื้อแหวนมั่นให้ใครสักคนหนึ่งฉันว่ามันต้องเป็นเลขาคนนั้นแน่ๆเลยอะที่จริงฉันไม่น่าบอกเธอเรื่องนี้เลยอะฉันบอกเธอตรงๆเลยนะว่าฉันทั้งเจ็บและฉันก็แค้นใจฉันไม่รู้ว่าฉันจะเสียใจหรือว่าดีใจดีที่รู้ว่าเขาตายไปอ่ะทำไมเธอพูดแบบนั้นล่ะตีเธอรักพี่ชิดไม่ใช่หรอใช่ก็เพราะว่าฉันรักเขามากไงฉันเลยแค้นมากแต่ชิดคือคนที่ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดเลยนะไหมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คือคนที่ทำให้ฉันเจ็บปวดมากที่สุดเหมือนกันบางทีการที่ไม่มีเขาสักคนหนึ่งมันอาจจะทำให้ฉันหลุดพ้นจากการทรมานใจแบบนี้สักทีก็ได้นะไหมตีถ้าเธอหักหลังฉันดูจุดจบของเตชิตเอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกัน